วันนี้จะพาไปเที่ยววัดสวยฝั่งทนพร้อมมูกันแบบปังๆไม่ว่าจะดวงตกงานไม่ดีเงินไม่มาต้องหาตัวช่วยกันแล้วจะมีที่ไหนบ้างไปดูเลยเริ่มต้นที่วัดอรุณราชวรารามวัดสวยเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพหลายคนอาจจะเรียกว่าวัดแจ้งที่มีชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยเพราะถือเป็นแลนด์มาร์คหลักของกรุงเทพค่ะมาแล้วก็แนะนำเช่าชุดไทยถ่ายภาพสวยๆกับพระปางวัดอรุณกันนะคะส่วนสายมูอย่าลืมเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อแจ้งขอพรในเรื่องการงานสำเร็จการเงินทำมาค้าขึ้นส่วนใครอยากจะปังอยากจะดังต้องวัดระฆังเลยค่ะที่นี่มีองค์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแนะนำมากราบไหว้ขอพรกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมตีระฆังพรจะได้สมหวังปังๆกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า200ปีผ่านการปลูกเสกโดยหลวงพ่อโตใครที่อยากได้น้ำมนต์ทางวัดก็อนุญาตให้เราตักกลับบ้านได้ด้วยอีกหนึ่งวัดมูหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรคนไทยคนต่างชาติเข้ามากันเยอะมากส่วนใหญ่ก็มาไหว้ขอพรหลวงพ่อโตขอโชคขอเงินกันที่นี่แต่มาวัดกัลยาณมิตรแล้วก็ต้องมาลอดซุ้มประตูเฮงที่เชื่อกันว่าใครดวงตกมีอุปสรรคลอดแล้วชีวิตจะดีขึ้นค่ะไปต่อกันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดใหญ่ที่คนนิยมมากราบไหว้หลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำกันนะคะมาขอพรในเรื่องการงานความสำเร็จและโชคลาภไฮไลท์สำคัญก็คือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่สูงเทียบเท่าตึก20ชั้นเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตและถือเป็นสัญลักษณ์อันซีนฝั่งทนเลยค่ะแล้วข้างๆก็เป็นพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลพระเจดีย์ใหญ่สูง80เมตรด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของโบราณและพระพุทธรูปต่างๆส่วนใครที่รู้สึกชีวิตติดขัดติดปีชงอยากจะทำบุญสะเดาะเคราะห์มาที่วัดขุนจันทร์กันได้เลยที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คูย่านตลาดพลูมากว่า100ปีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อหยกขาวเจ้าแม่กวนอิมเพชรงามพระพุทธรูปปางไสยญาติพระพุทธชินราชแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระราหูค่ะโดยที่นี่จะมีการสะเดาะเคราะห์ปีชงและบูชาพระราหูซึ่งจะมีการจัดพิธีสวดมนต์นพเคราะห์ราหูที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมอยู่เป็นประจำทุกปีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในลิสต์ของวัดดังที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเลยค่ะไปต่อกันที่วัดพิชยาตการามหรือวัดพิชัยญาติวัดสวยในย่านคลองสานโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนด้านหน้าพระอุโบสถมีพระสังกะจายและพระแม่ธรณีให้ได้สักการะกันก่อนเพื่อเปิดทางเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้ขอพรได้สำเร็จค่ะโดยด้านในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมปรารถนาเป็นพระประธานเชื่อว่าการมากราบไหว้ขอพรท่านจะช่วยประทานพรให้สำเร็จสมปรารถนานั่นเองและอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดก็คือพระปางสามยอดเขาว่ากันว่าใครที่อยากไปนิพพานหรือดับนิพพานให้มาขอพรที่นี่ค่ะปิดท้ายกันที่วัดประยุรวงศาวาสหรือวัดรั้วเหล็กมีพระบรมธาตุมหาเจดีย์เป็นศาสนสถานที่สำคัญของวัดเพราะนี่เป็นเจดีย์แบบมีเสาแกลนกลางเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในไทยซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างตามแบบอยุธยานะคะโดยเสาแกนกลางด้านในพระมหาเจดีย์จะเรียกว่าเสาครูมีความเชื่อว่าหากได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรจะช่วยในเรื่องการค้ำชีวิตใครที่กำลังท้อแท้อยากตั้งหลักใหม่ต้องที่นี่เลยก่อนลงจากพระมหาเจดีย์ก็อย่าลืมลอดซุ้มทางออกเพราะมีความเชื่อกันว่าการลอดอุโมงค์วัดประยูรเป็นการสะเดาะเคราะห์หนุนดวงตอนลอดก็อย่าลืมตั้งใจอธิษฐานขอพรกันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ